เมื่อวันจันทร์ที่28เมษายนที่ผ่านมามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตสุวรรณภูมิได้จัดทำพิธีเสกอาคารวินเซนต์แมรี่สคูลออฟไซแอนซ์แอนด์เทคโนโลยีและอาคารวินเซนต์แมรี่สคูลออฟเอนจิเนียริ่งโดยมีพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์เกรียงศักดิ์โกวิทวานิชประมุขอัครสังฆทานมณฑลกรุงเทพเป็นประธานในพิธีได้รับเกียรติจากบราเธอร์ประทีปมาตินโกมลมาศบราเธอร์บัญชาแสงฮิรันและคณาจารย์นักศึกษามาร่วมพิธีในเวลาต่อมาได้ทำพิธีฉลองวัดนักบุญหลุยส์มารีเดอมงฟอร์ดโดยมีพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์เกรียงศักดิ์โกวิทวานิชเป็นประธาน